WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุณฑลีทิมแก้วการประชุมเพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมการส่งเสริมการลดละเลิกการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ณห้องประชุมวัดเกาะมะไฟอำเภอจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพระครูประโชติพรหมธรรมเจ้าวาดวัดเกาะมะไฟเจ้าคณะตำบลบ้านหอยเป็นประธานการประชุมกิจกรรมการส่งเสริมการลดละเลิกการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าการสูบบุหรี่ณห้องประชุมวัดเกาะมะไฟอำเภอจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมการถอดบทเรียนกิจกรรมการส่งเสริมการลดละเลิกการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าการสูบบุหรี่ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ได้อนุมัติให้พระปลัดสรวิทย์อภิปัญโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.และคณะดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการลดละเลิกการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่และเพื่อประเมินผลกิจกรรมในวันนี้เป็นการทดบทเรียนภายใต้โครงการวิจัยเรื่องหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณทางสสส.และก็ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้อนุมัติโครงการนี้ให้เราได้มาเรียนรู้มานำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนในชุมชนในเครือข่ายไปสู่การเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นสังคมประเทศชาติได้รับรู้แล้วดีไม่ดีบางชุมชนบางสังคมอาจจะนำไปสู่การต่อยอดแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายเหมือนกับที่นี่ก็เป็นไปได้เราอยู่ในพื้นที่ของผู้มีบุญรักษาอยู่มารักษาบุญด้วยกันด้วยการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์การทำกิจกรรมทางพุทธบูรณาการเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้หลักการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับวิถีชีวิตเดี๋ยวมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์จะขอส่งสารไปถึงทุกท่านในโอกาสต่อไปขอเจริญพรปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วมทำบุญและเที่ยวงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อสุโขทัยระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562 ณวัดเรืองยศสุทธารามบางโคร้ในถนนเจริญราษฎร์ซอย7เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตเสริมสิริมงคลแก้ปีชงทำบุญพระป่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ทำบุญถวายสังฆทานทำบุญซื้อโลงศพให้กับศพไร้ญาติเติมน้ำมันตะเกียงหมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ